วัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจานแว่นก็ปลูกทุเรียนเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้ทำการปลูกทุเรียนคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนำหรือว่ามาบอกสอนใดๆนะครับแต่ว่าจะมาทำให้ดูเพื่อเป็นการทดลองเพื่อเป็นการศึกษาและก็เป็นการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเพราะว่าก่อนที่ผมจะได้ทำการปลูกนี้ผมก็ได้ทำการศึกษามาพอสมควรจากผู้รู้จากเจ้าของสวนทั้งที่ได้ผลผลิตแล้วทั้งที่กำลังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตทั้งที่เพิ่งจะปลูกไปใหม่ๆส่วนใหญ่ที่ได้รับข้อมูลมาก็มันจะตรงกันอยู่ว่าปลูกยากดูแลยากแล้วก็อ่อนแอต่อโรคมากต้องใช้สารพิษต้องใช้สารเคมีโดยเฉพาะสารในการกำจัดเชื้อรานี้ต้องอย่างหนักซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่ได้รับมานั้นผมก็มาสังเคราะห์ออกมาได้อยู่เกี่ยวกับพวกโรคของทุเรียนนี้หนึ่งคือทางดินก็จะเป็นพวกรากเน่าคนเน่าอันนั้นมันเกิดจากเชื้อไฟท็อปทอราอันที่สองคือขึ้นมาทางใบพวกนี้ก็จะเป็นหนอนแมลงแล้วก็เป็นเชื้อเป็นเพี้ยไอ้พวกนี้มันก็แก้ปัญหาได้ไม่ยุ่งยากแล้วก็พวกไอ้เป็นโรคพวกใบจุดใบไหม้ใบด่างอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นพวกเชื้อไฟท็อปทอราเหมือนกันเอ๊หากทุเรียนมันปลูกยากหากทุเรียนมันเป็นพืชที่อ่อนแอต้องใช้ความมุมานะความพยายามในการประคบประหงมก็เลยว่ามันไม่น่าจะมีเผ่าพันธุ์ทุเรียนเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยแนวความคิดนี้แหละทําให้ผมอยากจะทดลองแล้วก็ได้คิดต่อไปว่าเอ๊ะมันอ่อนแอด้วยตัวของมันเองหรือว่ามันอ่อนแอเพราะว่าเราเนี่ยคนผู้ปลูกนี่ทําให้มันอ่อนแอก็เห็นประเด็นอยู่ว่าแต่ละส่วนที่ปลูกนั้นก็มุ่งเน้นที่จะบํารุงบําเรอต้นทุเรียนไม่ว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยทางดินพ่นฉีดพ่นฮอร์โมนปุ๋ยทางใบเพื่อเป็นการบำรุงให้มันมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่ในขณะเดียวกันพวกการกำจัดโรคกำจัดเชื้อราก็จะเอาพวกยาฆ่าเชื้อรานี่เอามาใส่เอามาราดเอามาฉีดเอามาพ่นผลมันก็ทั้งได้ผลทั้งเกิดความเสียหายผมมาคิดในตรงนี้อ่ะตรงเกี่ยวกับเชื้อรานี่เยอะพอสมควรก็มานั่งพิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลในฐานะที่ผมทำเกษตรอินทรีย์ในดินมันจะมีเชื้อรามีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียมีเชื้อโรคอะไรต่างๆอยู่มากมายหลากหลายชนิดมันมีทั้งที่เป็นตัวดีและก็ตัวร้ายเปรียบเหมือนสังคมมนุษย์ของเรามีคนดีมีคนเลวแต่ส่วนใหญ่คนดีมันจะเยอะกว่าสังคมจึงอยู่ได้จึงมีการพัฒนาสังคมจะเรื่อยก้าวหน้าไปเรื่อยๆในดินก็เหมือนกันจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อราต่างๆนี้ฝ่ายดีมันจะเยอะกว่านอกจากว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนี้มากระทำมากระทบทำให้เชื้อฝ่ายดีนี้มันอ่อนแอแล้วก็เชื้อฝ่ายร้ายฝ่ายเลวนี้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมามันจึงสามารถที่จะโจมตีทำลายต้นพืชที่เราปลูกลงไปได้ทีนี้เมื่อมีการใช้สารเคมียาฆ่าเชื้อรายาฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆนี่เอามาใส่ลงในพื้นที่แปลงเกษตรของเราผลที่ตามมาคือเชื้อราเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างๆมันจะตายหมดทั้งตัวดีทั้งตัวร้ายก็เหมือนว่าตรงนี้มันปลอดเชื้อแต่ที่นี้มันปลอดได้ไม่นานนะครับว่าอย่างถ้าเรามองไปรอบๆพื้นที่บริเวณแปลงเกษตรของเราส่วนใหญ่นั่นสวนยางพารานู่นสวนผลไม้สวนมะละกอนั่นแปลงพริกอะไรต่างๆมันมีอยู่รอบบริเวณซึ่งเหล่านั้นอ่ะมันก็จะมีเชื้อพวกนี้อยู่โดยเฉพาะเชื้อไฟท็อปทอราเนี่ยอยู่ในต้นยางอยู่ในใบยางกิ่งยางก้านยางอยู่สูงๆเนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดทีนี้ลมก็พัดมันก็ปิวมามันปิวมาทุกวันเหมือนกับว่าเป็นพลร่มน่ะ
มันก็โดดร่มลงมาปุ๊บลงมาในพื้นที่แต่ตรงนี้เนี่ยทหารตำรวจที่เคยอยู่รักษาพื้นที่อยู่เนี่ยโดนกำจัดออกไปไม่มีอะไรมาป้องกันพื้นที่เจ้าพลร่มเชื้อไวรัสราที่ปลิวมาในอากาศก็มาลงปุ๊บมันก็ทำงานได้อย่างสะดวกโยธินทีนี้มันก็ทำลายต้นพืชของเราต้นพืชของเราก็อ่อนแอเป็นโรคติดโรคง่ายโอ้มันอ่อนแอมันติดโรคง่ายก็ต้องเอายาเคมีสารพิษอะไรมาฉีดมาพ่นบางสวนผมเห็นฉีด2วันฉีด3วันฉีดถามว่าไม่ฉีดอะไรนักหนาไม่ฉีดไม่ได้มันตาย มันติดโรคก็เลยก็พยายามแนะนำเขาอยู่ว่าในดินเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคเชื้ออะไรมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมันจะต้านกันของมันอยู่เองตามระบบนิเวศมันเรียกว่ามันเป็นชีวภาพสงครามชีวภาพมันจะมีอยู่ตลอดแค่เราเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มแบคทีเรียเพิ่มเชื้อราฝ่ายดีนี่เข้าไปนอกจากมันมีอยู่ธรรมชาติอยู่แล้วเราเพิ่มมีหน้าที่เพิ่มเข้าไปอย่างเชื้อไตรโพเดอร์มาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการเข้าไปจับไปจับเซลล์ของเชื้อไฟท็อปโทรามันก็จะแทงมันจะมีแทงขาแทงล่าแทงไรมันเข้าไปนี่ไปดูดกินไอ้น้ำเลี้ยงในเซลล์ของเชื้อไฟท็อปโทราก็ทำให้เชื้อไฟท็อปโทรานะมันฝ่อมันตายไปมันก็ไม่สามารถที่จะเริ่มเติบโตขยายแพร่พันธุ์ได้ต้นพืชของเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อไฟท็อปโทราปัญหาของรากเน่าโคนเน่าใบไหม้ใบจุดใบอะไรต่างเชื้อบีเอสหรือว่าบาซิลัสซัตติลิสก็เหมือนกันมันก็จะเข้าไปกำจัดเชื้อไปท็อปโทราแล้วเวลาเราฉีดพ่นลงไปในดินหรือว่าฉีดพ่นใส่กับทางใบทางอะไรเนี้ยมันก็จะทำงานอยู่งั้นมันก็จะเจริญไอ้งอกงามแพร่ขยายพันธุ์ตามเหตุตามปัจจัยที่เอื้อมีความชื้นมีอะไรอยู่มีอาหารให้มันอยู่มันก็จะเจริญเรียกว่าเป็นกองกำลังที่ป้องกันอาณาเขตของเราทีนี้หน้าที่ของเราก็คือว่าเอามาเติมเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเชื้อเหล่านี้เมื่อมันพัฒนาขึ้นไปเต็มที่ถึงห่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็มีอายุของมันมันก็จะค่อยๆฝ่อตายอ่อนแอลงเราก็เอาตัวใหม่มาเติมอย่างเงี้ย7วันเติม15วันเติมต้นพืชของเราต้นทุเรียนของเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อไฟทอราอันเป็นปัญหาของรากเน่าคนเน่าเป็นปัญหาของพวกใบไหม้ใบจุดใบลายใบด่างอะไรต่างๆนี่คือการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับปลอดภัยเชื้อเหล่านี้มีการวิจัยมีการทดลองมาหมดแล้วว่ามันปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์ปลอดภัยต่อระบบนิเวศปลอดภัยต่อธรรมชาตินะครับนี่อันนี้ก็คือเมื่อผมพิจารณาได้ดังนี้แล้วก็เลยเอาล่ะเราจะทำการทดลองในการปลูกทุเรียนดูว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยอาศัยหนึ่งและหลักการที่ผู้รู้ท่านได้ถ่ายทอดมาอันไหนมันสมเหตุสมผลอันไหนมันสามารถที่จะพิจารณาแล้วมันอ้างอิงได้ผมก็จะเอาตัวนั้นมาใช้ไม่ได้ละทิ้งไปแต่เกี่ยวกับพวกดินพวกอาหารพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ผมจะไม่ใช้ทางด้านเคมีผมจะใช้อินทรีย์ตลอดโดยเฉพาะในช่วงเล็กๆแต่ที่จริงผมไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยเคมีนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยเคมีเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่คือหัวอาหารธาตุอาหารแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่ใช้เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะดึงเอาธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาสร้างให้เป็นธาตุอาหารเอามาเป็นตัวย่อยตัวปลดปล่อยธาตุอาหารใช้อยู่ในแปลงเกษตรอย่างพืชที่ผมปลูกในสวนเนี้ยผมปลูกมาได้ประมาณปีหน่อยๆปีกับเดือน2เดือนเนี่ยผมหมดหวีเคมีไปอยู่น่าจะประมาณ4หรือ5กระสอบกระสอบนะฮะกับพื้นที่4ไร่นอกนั้นก็จะเป็นอินทรีย์เป็นชีวภาพอย่างในกรณีของการเอาหนอกกล้วยมาใช้เนี่ยอย่างเมื่อก่อนก็เอาไปทำเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยเอามาฉีดพ่นในต้นไม้ที่เราปลูกใหม่มันจะเจริญงอกงามดีแต่ทุกวันนี้ก็ตัดสดแล้วก็เอาไปใส่เลยให้เกิดกระบวนการย่อยอยู่ตามธรรมชาติพวกหญ้าต่างๆนี่ผมก็จะตัดแล้วก็ปล่อยให้มันย่อย
โดยไม่เอามากองเมื่อก่อนผมจะทำปุ๋ยหมักการเอามากองมันก็เป็นการยุ่งยากเป็นความลำบากของเราเสียเวลาเสียแรงงานกองเศษย่อยเศษเอาออกไปใช้แต่ทีนี้ผมใช้วิธีตัดแล้วก็กระจายให้ทั่วพื้นดินมันก็เกิดการย่อยกันอะไรอย่างนั้นแลกเปลี่ยนธาตุอาหารอย่างนั้นดินมันก็จะดีขึ้นตลอดโดยอาศัยหลักว่าเรามีหน้าที่ดูแลดินปรับปรุงบำรุงดินให้ดีเดี๋ยวดินมันจะดูแลต้นไม้ให้เราหน้าที่ของเราเกี่ยวกับต้นไม้ก็แค่ว่าคอยสอดส่องว่าเอ้ยมันมีแมลงมีหนอนมีอะไรไหมเราก็หาวิธีกำจัดไปส่วนหน้าที่ของการเจริญเติบโตของมันเรามีหน้าที่สร้างดินให้ดีดินที่ดีเนี่ยคือดินที่มีอินทรีย์วัตถุดินที่มีความชื้นที่เหมาะสมดินที่มีอากาศระบายได้ในอัตราส่วนที่ดีนั่นแหละคือดินที่ดีบางคนว่าดินที่ดีคือดินมีธาตุอาหารอันนั้นมันถูกอยู่แต่มันถูกไม่เยอะอย่างสมมติว่าเราเอาดินทรายดินเหนียวมาแล้วเอาธาตุอาหารใส่แล้วเอาต้นไม้ไปปลูกมันก็เจริญเติบโตไม่ได้เนื่องจากมันขาดองค์ประกอบขาดพวกการระบายน้ำขาดเรื่องของอากาศอะไรต่างดินที่ดีคือดินที่มีอินทรีย์วัตถุมีน้ำความชื้นมีอากาศที่เหมาะสมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันเหมาะสมสิ่งที่จะตามมามันก็จะมีไส้เดือนเข้ามาอยู่มาชอนชัยทำให้ดินมีรูฝุ่นไส้เดือนมากินซากอินทรีย์วัตถุถ่ายมาเป็นมูลไส้เดือนเป็นอาหารของต้นไม้มูลไส้เดือนเป็นอาหารของจุลินทรีย์กินเศษซากอินทรีย์วัตถุปุ๊บขับถ่ายของเสียออกมาของเสียของจุลินทรีย์เป็นเอนไซม์ช่วยในการย่อยพวกอินทรีย์วัตถุนี้เปลี่ยนมาเป็นธาตุอาหารอีกครั้งหนึ่งต้นไม้ก็ดูดไปใช้ได้ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตจุลินทรีย์เซลล์ของจุลินทรีย์จะมีองค์ประกอบของโปรตีนมีองค์ประกอบของแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายเมื่อมันตายลงเซลล์ของจุลินทรีย์นั้นก็เป็นอาหารของต้นพืชต้นพืชก็จะดูดมากินมีการปลดปล่อยธาตุอาหารอยู่ตลอดเวลาอยู่ในพื้นดินเราปลูกพืชลงในดินที่มีความสมบูรณ์แบบนี้พืชจะเจริญเติบโตและมีภูมิต้านทานต่อโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่มากับดินหรือว่าโรคที่มากับน้ำมากับอากาศเราก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้หรือมันจะมีมันก็น้อยเพราะว่าต้นไม้ต้นพืชของเรามันแข็งแรงด้วยหลักของการใช้ธรรมชาติดูแลกันเองครับอันนี้ก็ถือว่านอกเรื่องไปอยู่พอสมควรแต่หากท่านใดได้ทนรับฟังหน่อยผมเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์เนาะยังไงก็ฝากไว้พิจารณาแล้วก็คอยติดตามดูว่าต้นทุเรียนที่ผมได้ทำการทดลองได้ทำการศึกษาแล้วก็ปลูกโดยวิธีนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งผมไม่ได้ตั้งเป้าว่ามันจะเจริญเติบโตทุกต้นแต่ผมปลูกเพื่อทำการศึกษาทำการทดลองว่าทำแบบนี้มันก็ได้กิน